อาจารย์เลนิตาประเมินสถานการณ์ในประเทศเมียนมาตอนนี้ว่ายังไงบ้างเพราะว่ามันก็มีพื้นที่ที่มันรบกันหนักมากขึ้นนะครับชายแดนตะวันออกก็หนักนะครับจากคาชินมาพื้นที่กะเรียงนะครับชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือก็มีรัฐชินมีรัฐอาราการคิดว่าในพื้นที่ทั้งหมดนี้มันมีโอกาสที่การสู้รบมันจะขยายไปมากกว่านี้ไหมหรือว่าฝ่ายต่อต้านจะรุกเข้ามาในเขตภาคกลางหรือภาคที่เป็นพื้นที่ที่มั่นของกองทัพพม่าได้มากขึ้นกว่านี้ไหมการสู้รบในเวลานี้มันก็จะเขาก็จะค่อยๆตีทีละเมืองทีละเมือง ก็มีข่าวทุกวันเลยว่าเมืองนี้แตกเมืองนั้นแตกเมืองเล้าไก่แต่เดิมก็คือเกือบจะแตกแต่ว่าตอนนี้ก็แตกโดยสมบูรณ์แล้วก็ทีมงานของสามพลรภาพก็ยึดได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเห็นข่าวอะค่ะว่าแต่ละเมืองทั้งในรัฐฉินเองทั้งในรัฐอาราการเองก็แตกแล้วสภาพการแบบนี้มันคงจะเกิดขึ้นอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าศักยภาพของกลุ่มต่อต้านเนี่ยอย่างที่พี่แมวบอกว่าก็มีข้อจำกัดอยู่ก็คือกองกำลังต่างๆเนี่ยถ้าสู้เองอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบว่าไปตีแล้วก็ฝ่ายของพม่าที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยก็เพราะว่าฝ่ายของSAC หรือกองทัพของเมียนมาเองเนี่ยเขาทหารเขาหนีด้วยคือเขาหมดกำลังใจไม่มีสปิริตในการต่อสู้แล้วเรารู้สึกว่าจากตัวอย่างที่ผ่านมาคือสู้ยังไงมันก็แพ้ก็เลยหนีเราถึงเหตุตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทหารชั้นผู้น้อยก่อนแล้วเราก็จะเห็นระดับนายพลจัตวาแล้วเราอาจจะเห็นนายพลระดับสูงขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่ามาตรการที่ SAC ไปกดดันนายพลที่หนีกองทัพอะไรแบบเนี้ยมันเป็นมาตรการที่ไม่ค่อยดีก็เช่นมีการประหารชีวิตแล้วก็ไปกดดันครอบครัวเขาไปประณามเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้สภาพจิตใจของคนที่มันไม่พร้อมจะสู้อยู่แล้วอะมันก็ยิ่งแย่นะก็ทำให้ภายในกองทัพของเมียนมาในเวลานี้มันเต็มไปด้วยคนที่ไม่พร้อมสู้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทุกอย่างคือพิกลพิการ หมดเลย ทั้งเรื่องอาวุธก็หมดทั้งเรื่องกำลังใจก็ไม่มีนะดังนั้นสภาพการที่จะเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยกองกำลังต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างที่นี่ต้องจับตามองมากคือ AA ของอารากันเขาก็จะค่อยๆตีเมืองภายในรัฐของรัฐอารากันของเขาเนี่ยให้แตกมากขึ้นนะคือรัฐอารากันเนี่ยต้องเข้าใจว่ามีความแตกต่างกันเหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีส่วนที่เคยเป็นพื้นที่มั่นของคนโรฮิงญานะแถบเมืองซิกตวยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอารากันในส่วนอื่นแล้วก็ AA เองเนี่ยเขาก็มีฐานที่มั่นของเขาในรัฐฉินทางตอนใต้อย่างเมืองปาเลตวาซึ่งเพิ่งจะแตกไปเมื่อไม่นานมานี้นะดังนั้นเนี่ยกองกำลังของ AA เนี่ยเขาก็จะค่อยๆตีทั้งในส่วนของอารากันแล้วก็ตีในส่วนของรัฐฉินเนี่ยเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงกลางตั้งแต่มันดาเลนะลงมาจนถึงเนปิดอร์แล้วก็ย่างกุ้งมะละแม่งอาจจะนิดนึงเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ฐานที่มั่นของ SAC อยู่ส่วนตัวถ้าให้ประเมินนะย่างกุ้งกับมันดาเลเนี่ยถ้าทุกฝ่ายร่วมใจกันตีเนี่ยพอจะมีโอกาสเพราะว่าอย่างสกายมักกวยเนี่ยล้อมมันดาเลอยู่หมดแล้วและอันนี้เป็นฐานที่มั่นของ PDF นะมันดาเลอาจจะได้ก็ได้นะคะถ้ามันดาเลนี่หมายถึงเขตมันดาเลหรือหมายถึงเมืองมันดาเลที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันมันจะขนาดถึงตรงเมืองมันดาเลที่มีพระราชวังตัวนั้นเลยไหมมันดาเลก็คือเป็นเมืองมันดาเลก็คือเป็นพระราชวังนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือเวลาเราพูดถึงสกายกับมักกวยเนี่ยเราพูดถึงทั้งมณฑลนะเราพูดถึงทั้งดิวิชั่นเราไม่ได้พูดถึงแค่เมืองสกายเมืองมักกวยอย่างเดียวนะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะตีลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีสูงแต่ว่าในมุมมองของการทหารเนี่ยทุกคนจะเห็นด้วยว่าการลงมาตีในปีดอเนี่ยอาจจะยากคือคุณจะเข้าไปตีรัฐสภาคุณต้องผ่านถนนเพราะถนนมันใหญ่มากที่เคยพี่เขาเคยไปเนี่ยบอกเฮ้ยทำไมขนาดนี้วะมันอะไรกันเนี่ยมันใช่ถนนหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่ามันออกแบบมาเพื่อใช้การสู้รบอ่ะใช้เป็นทั้งสนามบินใช้เป็นทั้งการขึ้นแต่ละกระทรวงอยู่ไกลกันกระทรวงอยู่ไกลกันแต่อาจารย์ประเมินว่ามันเดลเลย์มีโอกาสมีโอกาสหมดเลยค่ะตอนนี้มันเป็นเหนื่อยเพราะว่ามันดาเลย์ข้างบนปั๊บก็บี้ลงมาเรื่อยละเพื่อจะมาเจอในบีดอพอข้างล่างว่าเป็นย่างกุ้งเนี่ยแต่ระหว่างทางเนี่ยระหว่างย่างกุ้งไปในบีดอที่มีพระโคเนี่ยพระโคก็เริ่มถูกสอดแทรกละจากกะเหรี่ยงจากทางมอญปั๊บเนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยมันถึงยากลำบากมากเลยนะในบีดอเนี่ยการส่งกำลังไม่รู้จะมาจากทางซ้ายขวาเลิกพูดไอ้บนที่คาดหวังก็ง่อยเปียเสียขาข้างล่างก็มาไปไม่ถึงเพราะย่างกุ้งก็มีทางออกทะเลไปใช่ไหมมันก็
มันก็ไม่รู้เนี่ยเพียงแต่ว่ามันทรงตัวอยู่ได้ไงแต่การทรงตัวอยู่ได้เนี่ยแบบที่จารย์ว่าเนื่องจากความใหญ่ของเนบิดอฉะนั้นโอเคอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำรองไว้นะยังโอเคอยู่เสบียงอาหารการกินยังโอเคอยู่นะแต่จะไปลุกคนอื่นเนี่ยก็ยากยากละยากแล้วกรณีย่างกุ้งอะครับเพราะเมื่อกี้พูดด้วยว่าอาจจะมีโอกาสเห็นฝ่ายต่อต้านไปถึงย่างกุ้งไปถึงย่างกุ้งนี่ก็เรื่องใหญ่นะคือถ้าได้ทั้งมันเดเรถ้าได้ทั้งย่างกุ้งนี่มันย่างกุ้งเนี่ยทางหนีทีไล่เยอะเพราะว่าอยู่ติดทะเลแล้วก็มีคลองมีแม่น้ำอยู่หลายสายอยู่ในเมืองนะคะมีเมืองใกล้ๆกันอย่างเมืองซีเรียมเราอย่าลืมนะว่าย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองมอญมาแต่เดิมดังนั้นด้านขวาเนี่ยมอญไงใช่พื้นที่เนี่ยกะเหรี่ยงก็เข้ามานะมอญก็สามารถเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันมีความน่าสนใจก็คือว่าภายในตัวกลุ่มชาติพันธุ์กองกำลัง EAO ต่างๆของทั้งมอญแล้วก็กะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเอกภาพถ้าสมมุติว่าเขาสามารถจับกลุ่มกันได้แล้วก็เป็นเหมือนกับ3พดรภาพโอ้อันนี้เหนื่อยเลยเราอาจจะเห็นเหนื่อยเลยนะเพราะว่าอาจารย์ทัศน์เนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขายังไม่เขามาซัดไว้ตรงพระโคเนี่ยนะที่อยู่ระหว่างไอ้เนบิดอกับย่างกุ้งเนี่ยโอ้เนบิดอก็ไปไม่ได้เป็นนะย่างกุ้งก็ไปไม่เป็นนะคือย่างกุ้งมันจะสื่อกับเนบิดอก็ไม่ได้มันจะอาจถูกแยกออกไปแล้วก็แต่แบบที่อาจารย์ว่างย่างกุ้งมันยังติดทะเลไงทางนี้ที่ไล่มันดีกว่าไอ้เนบิดอเนี่ยมันไม่ติดแต่ต้องยอมรับความใหญ่ของมันใหญ่มันก็เป็นปัญหาย่างกุ้งก็เป็นมณฑลนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไม่ใช่ว่าเมืองย่างกุ้งแค่นั้นแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอย่างเมืองพระสิมเมืองอะไรพวกนี้ที่อยู่ทางตะวันตกของย่างกุ้งไปนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ยิ่งใหญ่มากแล้วการที่จะเข้าไปโจมตีไปยึดแต่ละหมู่บ้านเนี่ยสภาพภูมิศาสตร์เนื่องจากว่ามันเป็นที่ลุ่มมันก็จะยากกว่าฝั่งที่เป็นภูเขาต้องถูกต้องเราลองนึกมันถึงเป็นตำนานเมืองหลวงไงเพื่อให้ถือการลุกยากแต่ไปเรียกไปสร้างความแข็งแกร่งให้ใหญ่ขึ้นเถอะเรื่องนึงแต่ตำนานที่มันตั้งเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มาแต่ว่าในแง่ศาสตร์ถ้าฝ่ายต่อต้านเนี่ยสามารถตัดเนปิดอกับย่างกุ้งได้เนี่ยมิงอ่องไลก็จะลำบากมากขึ้นคือเนปิดอจะอยู่โดดเดี่ยวเหมือนเกาะแห่งหนึ่งในประเทศเลยใช่ไหมคือณตอนนี้มันก็เหมือนลำบากอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันก็นับถอยหลังไปแต่ว่าการแตกหักมันไม่เกิดไงเพราะมันไปถึงจุดหนึ่งนะยังไงต้องกลับมาคุยละมันไอ้นี่ก็ยึดไม่ได้ไอ้นี่ก็จัดการไอ้นี่ไม่ได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกยูทูบมัติชนทีวีโดยการสแกน QR โค้ดด้วยนะครับ